ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาจะต้องไปหาแต่ปรากฏว่าตอนที่เราไปเจอก้อนอิฐในน้ำเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่าอาจจะยังไม่ปันธงว่าก้อนอิฐในน้ำเนี่ยมันคือที่บ้านอรไทยหรือเปล่าถามว่าสัมพันธ์ยังไงมันสัมพันธ์ตรงที่ว่าโลแลนมันน่าจะโยนน้ำก่อนตอนแรกแต่สุดท้ายมันกะเอาอิฐไปถ่วงศพแต่เข้าใจว่าแผนมันล้มถูกไหมฮะเพราะมันคงจะไม่คุ้นสถานที่คืออิฐ2บล็อกที่ถือไปเขาคงคิดแล้วว่าถ่วงศพไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีการขว้างลงสระน้ำหลังวัดแทนค่ะเพราะฉะนั้นอิฐทั้ง2ก้อนตอนแรกก็คือกะจะเอาไปถ่วงร่างโหนี่โรงแรมมันโหดจริงนะค่ะแสดงว่านอกจากมันบีบคอเสร็จมันปีนกระจกลากศพออกกระจกขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยมันกะจะโยนศพทิ้งในน้ำแต่มันรู้ว่าอีก2ก้อนถ่วงไม่พอมันก็เลยต้องเอาไปทิ้งที่ไร่ข้าวโพดใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้พอเห็นข้อมูลอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยจะยังไงก็ตามแต่ทางพี่สาวของอรทัยวันนี้เปิดเผยกับเราว่ายังไงบ้างพี่สาวบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยหมดหวังจริงๆหลังจากน้องหายไปเกือบ20วันแล้วหาไม่เจอแต่พอมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะก็ซาบซึ้งมากที่ทุกคนช่วยไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเจอตัวน้องสาวถึงแม้ว่าจะเจอในสภาพที่เป็นร่างไร้วิญญาณก็รู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะพี่สาวคือคุณสุรีรัตน์เนี่ยมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เธอหันไปทางโลงศพของน้องสาวแล้วก็พูดว่าไทยหลับให้สบายนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องทรมานไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเดี๋ยวคนที่ทำเนี่ยเขาจะรับกรรมของเขาไปเองไปให้สบายเป็นนางฟ้าบนสวรรค์และชาติหน้าขอให้กลับมาเป็นพี่น้องเป็นลูกพ่อแม่กันอีกเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงพ่อแม่กับลูกเดี๋ยวพี่ดูแลให้เองค่ะก็เสียใจนะคะแต่ก็รู้สึกดีที่เจอร่างน้องแล้วเจอศพน้องแล้วแต่ความเป็นพี่ก็อยากเจอแบบเป็นๆนั่นแหละค่ะแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้น้องก็คงมีบุญแค่นี้แต่ก็อยากให้คนที่ทำได้รับกรรมของเขาในสิ่งที่เขากระทำมันก็รู้สึกไม่ดีแหละค่ะการเป็นผัวเมียแล้วมาลงมือถึงฆ่ากันแต่ทำไงได้นอกเรื่องมันเกิดไปแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ก็ขอบคุณทุกๆสื่อนั่นแหละค่ะขอบคุณทุกๆช่องทั้งนักข่าวทั้งช่วยกันจริงๆเห็นแล้วซึ้งใจรู้สึกประทับใจทั้งนักข่าวทั้งตำรวจช่วยกันทุกๆหน่วยงานเลยค่ะที่ช่วยกันขอบคุณมากๆรู้สึกประทับใจมากๆเหมือนไม่ได้ถูกทิ้งเหมือนไม่ได้โดดเดี่ยวอันเป็นชาวบ้านธรรมดาปกติจะไม่เคยเห็นเขาลงมาช่วยแบบนี้แต่อันนี้ทั้งสื่อทั้งตำรวจทุกๆหน่วยงานรู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ้าวเรากลับมาเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องของโรแลนจบโรแลนไป